ทีนี้น่าสนใจรบกันอย่างไรไม่ทราบเมื่อวานคุณชินวรตั้งโต๊ะแถลงข่าวโวยกกต.โวยเลยล่ะออกมาฟ้องดังๆเลยคุณชินวรบอกว่าที่นครศรีธรรมราชกกต.ไปไหนแล้วนะกกต.ไปไหนมันซื้อสิทธิ์ใช้เสียงกันสนั่นหวั่นไหวและที่น่าสนใจที่สุดก็คือเริ่มมีการอิมพอร์ตมาเฟียต่างถิ่นนั่นสิเข้ามาข่มขู่ประชาชนใช่ค่ะงั้นอยากจะรู้ข้อเท็จจริงก็ไปกันที่คุณชินวรบุญเกียรติเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชินวรฮะสวัสดีค่ะคุณชินวรค่ะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยและท่านผู้ชมที่เคารพครับครับเรื่องชื่อเสียงในสนามเลือกตั้งก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความคาดหมายพอคาดเดาได้นะฮะแต่ที่แปลกใจมากๆเลยเมื่อวานคุณชินวรบอกว่านครศรีธรรมราชเนี่ยมีการอิมพอร์ตมาเฟียต่างถิ่นเข้าไปข่มขู่หัวคะแนนข่มขู่ผู้ใช้สิทธิ์ใครต่อใครลองขยายความประเด็นนี้สักนิดสิครับเรื่องมาเฟียต่างถิ่นนะมันเป็นยังไงคะรูปทรงเป็นยังไงคะเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับครับเพราะว่าเป็นศาลจังหวัดที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะสั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับครับได้ส่งหน่วยคอมมานโดลงมา3จังหวัดใช่ไหมครับที่เป็นข่าวไปแล้วครับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับค่ะที่มีอิทธิพลทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาตามสายของการเมืองเครือข่ายอิทธิพลและบ่อนการพนันครับโอ้ครับเพราะฉะนั้นจึงใช้กระบวนการนี้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ในขณะนี้เนี่ยไม่กล้าไปพบผู้ที่เป็นบุคคลตามมาตรา34ก็ไปพบกันตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นการควบคุมเนี่ยจึงกระทำได้ยากนะครับประกอบกับตำรวจในท้องที่เนี่ยติดภารกิจนะครับตอนนี้ทั้งเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีการรับเสด็จรับพระราชทานปริญญาที่สุราษฎร์ธานีครับครับครับเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าเมื่อท่านผู้การมีนโยบายแล้วเนี่ยควรลงมาเป็นพิเศษในช่วง4วันอันตรายครับครับเพราะว่ามีการพกอาวุธปืนด้วยอะไรด้วยครับยังไม่เห็นตั้งด่านเลยครับตอนนี้ครับครับจริงผมคิดว่าช่วงเลือกตั้งควรจะมีการตั้งด่านตรวจนะครับแล้วก็ควรจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วผมจึงได้เรียนไปยังท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับว่าขอให้ดำเนินการตามที่ท่านได้แถลงต่อสื่อมวลชนไปแล้วนะครับครับครับประการที่สองก็คือว่ามีการซื้อขายเสียงกันอย่างกว้างขวางนะครับครับก็เป็นที่รู้กันดีครับแม้แต่เจ้าหน้าที่กกต.ยังบอกผมเลยว่ามีหลายจุดตามที่เขาร้องเรียนมาแต่ว่ามันไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เพราะว่ากำลังเจ้าหน้าที่ไม่พอครับทีนี้ผมก็เมื่อวานโทรหาท่านเลขาธิการกกต.นะฮะครับเมื่อคืนเนี่ยท่านก็ส่งหน่วยเฉพาะกิจลงมาแล้วนะครับครับในเรื่องของการที่จะไปควบคุมการซื้อสิทธิ์และขายเสียงครับนี่วันนี้ผมยังได้รับการร้องเรียนว่ามีการล่ารายชื่อทำรายชื่อตอนนี้บุคคลตามมาตรา34นี่ไม่กล้าทำเองก็ใช้ภรรยาแต่ว่าใช้ผู้ใดก็ผิดทั้งนั้นถูกไหมฮะโอเคค่ะใช่ค่ะครับครับผิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นครับผมจึงมีหน่วยเฉพาะกิจของผมเช่นเดียวกันครับและเมื่อวานนี้ท่านจรุงวิทย์ก็บอกว่าจะมีรางวัลให้คนนำจับคนชี้เบาะแสเนี่ย100,000ถึง1,000,000 บาทครับผมก็เลยบอกว่าผมก็จะเพิ่มให้อีก100,000ครับเพราะเราต้องการให้ท้องถิ่นเนี่ยสุจริตยุติธรรมเพราะนครศรีธรรมราชเนี่ยมีชื่อเสียงดังไปทั่วประเทศคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะครับมีการสุจริตการเลือกตั้งจนมีการถูกจำคุกอ่ะครับครับจนส.ส.ก็ถูกศาลตัดสินจำคุกและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่เป็นข่าวกันนะฮะโอเคครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครับและจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีศักดิ์ศรีในทางการเมืองนะครับครับก็ไม่อยากจะให้ใครผมจึงขอกราบเมตตาพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าครับเราต้องต่อต้านผู้มีอิทธิพลจากภายในและภายนอกไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวครับครับคุณจะทำเรื่องอื่นผลประโยชน์คุณเราไม่ไปยุ่งครับแต่ว่าเรื่องการเมืองนี้ผมยอมไม่ได้เป็นอันขาดครับครับจึงต้องขอความร่วมมือจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติและก็ประธานกกต.เลขาธิการกกต.เมื่อวานนี้ก็ได้แจ้งเบาะแสไปบางส่วนแล้วครับว่าส่วนไหนใครทำอะไรบ้างแต่ว่าก็อยู่ในกระบวนการที่ตรวจสอบหลักฐานอยู่ส่วนหนึ่งและมีกระบวนการที่ต้องติดตามด้วยมาเร็วนะครับพลเมืองดีเนี่ยเขาพร้อมที่จะร่วมมือนะในขณะนี้แต่ว่ากำลังไม่พอเมื่อคืนนี้ทางพ่ออ.กกต.นะฮะก็ส่งรายชื่อตำรวจที่เคลื่อนที่เร็วมาให้ผมแล้วครับพร้อมโทรศัพท์ครับเพราะฉะนั้นผมก็ขยายผลตรงนี้ออกไปครับวันนี้แล้วก็เข้าใจว่าถ้าหากยังอ่างการนะครับมาทำที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยผมคิดว่าคงโดนแน่นอนนะโอเคเพราะโดนติดคุกกันมาแล้วครับครับ
ครับเรียนถามคุณชินวัตรนิดนึงกันนะฮะบุคคลตามมาตรา34ที่ร่วมกับขบวนการซื้อเสียงร่วมกับขบวนการมาเฟียในการข่มขู่ใครต่อใครนั้นนะครับเอากันให้ชัดเลยเป็นบุคคลตามมาตรา34นี้หมายถึงส.ส.หรือรัฐมนตรีหรือใครฮะก็มีทั้งที่เป็นนักการเมืองใช้กับอย่างนี้ดีกว่านะครับนักการเมืองเป็นนักการเมืองนักการเมืองนะครับชัดเจนเลยครับตอนนี้มีรูปถ่ายด้วยอะไรด้วยมีรูปถ่ายด้วยเหรอคะเข้าไปให้คุณนายโทษนะครับครับให้คุณนายโทษแต่ว่าผมไม่อยากสรุปก่อนเพราะว่ามันต้องขึ้นสู่กระบวนการของกกต.นะฮะที่ขาดแต่ว่าก็มีความชัดเจนแล้วก็ตอนนี้พอเริ่มมีข่าวว่ามีหน่วยคอมมานโดลงมาและหน่วยเฉพาะกิจลงมาเนี่ยเริ่มใช้ภรรยาครับแต่ว่าก็พลเมืองดีก็ร่วมมือกันว่ารับรางวัล 100,000 ถึง 1 ล้านนะครับท่านเลขาธิการกกต.ย้ำว่าผมช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันครับบ้านที่จะเดินหน้าเดือนหน้านี่จะเลือกตั้งอบต.เทศบาลอีกแล้วครับครับปล่อยให้เป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะเสียหายครับมันก็จะยับเยินโอเคแล้วคุณชินวรตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นอ่ะที่เขาห้ามไปยุ่งกับการหาเสียงอะไรต่อมีอะไรนั้นก็คือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับดังนั้นที่พูดถึงนักการเมืองมีรูปถ่ายด้วยให้คุณให้โทษใช้เมียไปจัดการอะไรต่อมีอะไรเชื่อมโยงมาเฟียอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นนักการเมืองคนนั้นก็ต้องเป็นนักการเมืองที่มีตำแหน่งทางการเมืองด้วยใช่ไหมครับซึ่งต้องห้ามตามมาตรา34ครับคือมาตรา34นี่เป็นบทบัญญัติใหม่ของการเลือกตั้งท้องถิ่นเที่ยวนี้นะครับที่ไม่ให้สส สว นายกอบต นายกเทศบาลกำนันส่วนเลยหรือแม้แต่ข้าราชการของรัฐเนี่ยนะครับไปให้ใช้คำแรงนะครับเดี๋ยวนี้ครับคุณหรือให้โทษนะครับครับให้คุณหรือให้โทษเนี่ยก็มีความผิดแล้วครับครับแต่ว่าความผิดปรากฏจัดแจ้งก็ต่อเมื่อว่าบางคนไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่เลยแต่ว่าใช้เวลาดังกล่าวเนี่ยมาเคลื่อนไหวในทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าเจตนาชัดเจนนะครับ okay. แล้ววานนี้ก็ยังมีประเด็นในเรื่องของการไปทำเฟคนิวซึ่งผิดทั้งพรบคอมพิวเตอร์และผิดทั้งเรื่องกฎหมายการเลือกตั้งด้วยนะครับเรื่องนี้ก็ผมได้ร้องเรียนต่อเลขาธิการกกต.ไปแล้วนะครับครับครับนักการเมืองที่มีรูปถ่ายด้วยนั้นนะครับเป็นส.ส.หรือเป็นรัฐมนตรีเอาฟันธงเลยคือในขณะนี้อยู่ในกระบวนการที่จะตรวจสอบหลักฐานในการเชื่อมโยงนะครับก็อยู่ในกระบวนการสอบสวนเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดก่อนครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างอยู่แล้วครับว่าคราวที่แล้วนี่7ปีถึงตัดสินติดคุกครับโอเคเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในกระบวนการผมก็ไม่อยากจะก้าวล่วงในรายละเอียดครับก็ขอให้กกต.ดำเนินการอย่างเคร่งครัดสิ่งที่อยากจะฝากกกต.ก็คือว่าไม่ใช่กกต.รับกกต.ต้องไต่สวนนะครับเมื่อความผิดเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันจะได้ทันประกาศผลก่อนเลือกตั้งครับ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 ที่คุณชินวัตรบอกว่ามีการใช้บริการมาเฟียไปข่มขู่ใครต่อใครไปเชื่อมโยงกับใครต่อใครนั้นนะครับแล้วก็บอกว่ามีมาเฟียทั้งในนครแล้วก็นอกจังหวัดนครนะครับมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสักกี่กลุ่มครับนครศรีธรรมราชก็มีหลายกลุ่มนะครับแต่ว่าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาไม่เกรงใจเลยครับว่าก็กลุ่มส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันนะครับตำรวจรู้ดีกกต.รู้ดีครับโอเคเขาก็ใช้ผ่านทางเส้นทางนี้ครับครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนเลยว่าเขาเล่นการพนันอะไรกันเนี่ยผมไม่เคยออกมาพูดนะครับผมเล่นการเมืองมา33ปีครับครับแต่ว่าถ้ามาใช้อิทธิพลต่อการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่างนี้ทำให้การเมืองเป็นสีเทาครับโอเคครับผมเป็นห่วงมากว่าพี่น้องประชาชนชาวนครเชียงรายเขาเป็นห่วงมากเขาเลยบอกคุณชินวรคุณคนเดียวเท่านั้นแหละที่ออกมาพูดแล้วจะเป็นข่าวกล้าที่จะนำเรื่องร้องเรียนไปผมเลยมีความจำเป็นผมจึงขอกราบเมตตาพี่น้องชาวนครเชียงรายว่าเราต้องหยุดย้ายผู้มีอิทธิพลเนี่ยเข้ามาเหนืออำนาจครองเมืองนครศรีธรรมราชโอเคมาเฟียนอกจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อิมพอร์ตเข้ามานั้นนะครับมาจากพัทลุงหรือเปล่าทำไมคุณนายรู้เรื่องนี้ครับมาจากพัทลุงสงขลานะครับแล้วก็มาจากกรุงเทพก็มีครับกรุงเทพมีด้วยเหรอส่งจากกรุงเทพไปด้วยเหรอคะส่งตรงจากกรุงเทพก็มีเหรอมาด้วยครับมาด้วยมาด้วยเพราะเขาเป็นเครือข่ายกันครับเป็นเครือข่ายกันแต่ว่าพวกผมไม่ได้กลัวนะครับธุรกิจสีเทาใช่ไหมที่พูดอย่างนี้พวกผมก็ไม่ได้กลัวนะฮะเพราะว่าพวกผมก็มีญาติพี่น้องเยอะนะครับมีเครือข่ายเป็นตาสับปะรด
โอเคท่านก็รู้ดีว่าผมเป็นส.ส.มา33ปีอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่เคยถูกคดีมีแต่อภิปรายคนอื่นมา7คนแล้วครับเพราะฉะนั้นผมจะยอมในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ครับโอเคสุดท้ายเลยคุณชินวรนายกอบจนครศรีธรรมราชเที่ยวนี้สมัครแข่งกันอยู่8เบอร์นะฮะที่เป็นปัญหาเรื่องมาเฟียใช้บริการมาเฟียหนักๆเนี่ยกี่เบอร์ฮะใน8เบอร์มีสักกี่เบอร์ที่ใช้บริการมาเฟียเยอะๆชาวนครศรีธรรมราชรู้ดีครับว่านะกี่เบอร์ไปอยู่กายสีเทาครับนี่ไงถึงถามคุณชินวรมันมีกี่เบอร์ที่ใช้บริการมาเฟียประมาณมีอย่างน้อยสองสามเบอร์ครับ2-3 เบอร์ทีนี้คนที่จะใช้มาคนที่จะใช้บริการมาเฟียได้ต้องอยู่กับอำนาจรัฐใช่ไหมครับคือก็ต้องอยู่กับอำนาจรัฐและอยู่กับผู้มีอิทธิพลครับโอเคสุดท้ายของสุดท้ายประชาธิปัตย์ซัดกันเองอยู่3เบอร์เลือดสาดเลยนะฮะคุณกนกพรเดชเดโชนี่ก็ใช่นนทิวัฒน์นี่ก็สายของเสียน้อยเขาแล้วก็คุณพิชัยบุญจเกียรตินี่ก็สายคุณชินวรประชาธิปัตย์สู้กันเอง3เบอร์เป็นปัญหามั้ยเนี่ยแต่เที่ยวนี้ไม่มีใครลงในนามพรรคประชาธิปัตย์นะครับเข้าใจว่าไม่ได้ลงในนามพรรคแต่ว่าเบื้องหลังก็คือพรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งลงว่าพี่น้องประชาชนเขาก็รู้กันนะครับว่าเนื้อแท้เนื้อปลอมเป็นยังไงนะฮะทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องตัดสินใจครับอ๋อเนื้อแท้เนื้อปลอมขอกราบเมตตาพี่น้องประชาชนว่าเป็นให้ขอให้ตัดสินใจด้วยสุดความสุจริตโปร่งใสครับไม่เราไม่ตัดเสียงกันเองหรือประชาธิปัตย์เนี่ยตัดคะแนนกันเองอ่ะ3คนน่ะตอนนี้ก็ลงอิสระครับคุณพิชัยก็ลงทีมทำทันทีคุณกนกพรก็ลงทีมพลังเมืองนครส่วนคุณนงทีวัฒน์ก็ลงทีมสีขาวของท่านนะครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างหาเสียงแต่ว่าขอให้หาเสียงอยู่บนความสุจริตโปร่งใสครับกกต.รับรู้แล้วเดี๋ยวเราติดตามผลต่อแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะช่วยตามกกต.ให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะคุณชินวรบุญเกียรติค่ะ